็วันนี้พาคุณแก้มบุ๋มนะครับมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับคนที่เอารูปของคุณแก้มบุ๋มไปใช้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้คุณแก้มบุ๋มเนี่ยมีการไลฟ์ขายสินค้าแล้วก็ไปไลฟ์ขายน้ำหอมอยู่ตัวนึงนะครับแล้วปรากฏว่าก็ใครก็ไม่รู้ไปแคปภาพนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการขายสินค้าเนี่ยนะครับทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าน้ำหอมตัวนี้เป็นของคุณแก้มบุ๋มนะครับทำให้เขาขายได้แต่ว่าจริงๆก็คือเราเสียหายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแก้มบุ๋มก็ตอนนั้นแค่ไลฟ์ขายแค่ครั้ง2ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็เลยมาดำเนินคดีอย่างแรกก็เลยคือแน่นอนเลยคือเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเป็นลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายในภาพของคุณแก้มบุ๋มนะครับเอาไปใช้เนี่ยมีโทษทั้งอาญาแล้วก็ทางแพ่งนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยการที่ไปทำให้คนที่ไปซื้อสินค้าจากเขาเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าสินค้าตัวเนี้ยคุณเป็นของคุณแก้มบุ๋มเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับการลวงขายสินค้านะครับแล้วก็การช่อโกงประชาชนเดี๋ยววันนี้จะแจ้งความทั้งหมด5ยูสเซอร์ที่ใช้ Facebook ในการขายของนะครับส่งผลกระทบยังไงมั้ยครับแก้มบุ๋มจริงๆแล้วอ่ะคือปกติอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเอารูปหนูไปใช้อ่ะหนูก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าการที่สมมติว่าเราขายแล้วสมมติว่าของเรา10บาทอย่างเงี้ยแล้วคุณเอาไปขายแต่ราคาขายแต่ราคาเสร็จแล้วก็เอารูปเราไปใช้มันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับหนูแล้วประเด็นก็คือปีนี้หนูมีพรีเซนเตอร์น้ำหอมมันค่อนข้างที่จะมีผลกระทบก็เลยอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ตกลงว่าจะไลฟ์นี่ได้เขาได้มีข้อตกลงไหมคะว่าจะขอนำรูปไปใช้หรืออะไรไม่เคยค่ะไม่เคยมีการแบบไม่มีข้อตกลงไม่มีอะไรไปก็คือเอารูปไปใช้แล้วก็คือที่สำคัญก็คือถ้าใช้บางอย่างอ่ะเล็กๆน้อยๆอ่ะเราก็ไม่โกรธกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันมากเกินไปมันมากจนแบบเป็นร้อยๆคนที่เอารูปเราไปใช้แล้วพอเราถามเนี้ยว่ารูปมาจากไหนคะเพราะรูปมันไม่เป็นจังหวะเดียวกันเป็นการแคปหน้าจอเหมือนกันแล้วก็ข้อมูลเหมือนส่งต่อมาก็เลยถามว่ามาจากไหนคะเพราะว่าเราไม่อยากไปแบบรายเล็กรายน้อยอะไรเงี้ยก็คือเข้าใจแต่ว่าในเมื่อเขาแบบปกป้องว่าคนที่ส่งมาคนแรกคือใครเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องปกป้องตัวเองเหมือนกันว่างั้นเราก็ต้องจัดการอันที่ผ่านมาคือได้แจ้งไปแล้วกับที่เอารูปไปใช้แจ้งค่ะแล้วก็ถามว่ามาจากไหนคะอะไรเงี้ยเอามาจากไหนน่าจะมีคนแบบเขาบอกว่าโรงงานส่งมาค่ะแต่เขาก็บอกว่าจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะจัดการเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันเยอะมากจนเรารู้สึกว่าคือแป๊บเดียวอะแคปมาเป็นร้อยที่มันมากเกินไปได้ติดต่อกับโรงงานน้ำหอมไหมไม่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีใครบอกว่าต้นตอมาจากไหนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์อะไรไม่มีไม่เลยเขาไม่แก้ไขเลยใช่ไหมคือบางคนก็ลบแต่บางคนก็ยังใช้อยู่จนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนที่ใช้อยู่แล้วมันก็เยอะมากมันไปในหลายแบบแพลตฟอร์มมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็แจ้งทางนี้เลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราแค่มาแจ้งความประมาณสัก5คนหลังจากนี้ผมใช้ทีมทนายนะครับตรวจสอบใครที่เอานำภาพนี้ไปใช้เราจะมีการทยอยดำเนินคดีเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเอาภาพไปใช้หรือคิดกำลังจะใช้เนี่ยให้ลบภาพดังกล่าวทิ้งซะนะครับเพราะว่าภาพอันนี้มันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็การไปโพสต์ประชาสัมพันธ์แบบนั้นเนี่ยอาจจะมีความผิดอีกหลายข้อหาตามมานะครับ5คนนี้เลือกจากอะไรก็เลือกจากคนที่ชื่อนามสกุลชัดเจนนะครับเราสามารถสืบตัวตนได้นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่แหละนี่ก็คือภาพที่เอาไปใช้อันนี้ไม่ใช่ต้องยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ใช่น้ำหอมของคุณแก้มบุ๋มเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ไม่ได้มาจ้างโฆษณารีวิวอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเป็นการหยิบฉวยเอาภาพไปใช้นะครับอยากจัดการยังไงคุณแก้มบุ๋มมาตั้งใจเราจริงๆอะอยากรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นไม่ได้อยากแบบรายย่อยอะไรเงี้ยก็คือแบบเข้าใจคนทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าการทำงานของเราเราก็ต้องดูว่าการทำงานเราไม่ใช่เอาเปรียบคนอื่นสมมติเราหยิบขึ้นมาเรารีวิวมันคือการขายของเราแล้วคือการทำงานของเราคุณอย่าทำงานง่ายๆชุยๆโดยการที่หยิบฉวยอะไรง่ายๆมาทำงานอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับที่เราก็เป็นแม่ค้าคนนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะอาจจะมีเจอบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะบอกว่ามันจบแล้วมันก็ง่ายแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะมากเหมือนแบบเขาคงแบบเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็คงมีคนแตกมาอีกเป็นร้อยๆคนซึ่งคนก็เอารูปไปใช้แล้วก็แบบคือการขายตัดราคามันก็แย่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็การเอารูปไปใช้มันยิ่งแย่แล้วก็การใช้ชื่อเราอีกซ้ำๆไปอีกมันก็คือหนักอะไรเงี้ยมันทำให้คนมองว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นเจ้าของมันถ้าถามตัวจริงๆเนี่ยอ่ะถามว่าเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยก็คุณมีแบบงูนมากกว่ามีพื้นที่มากกว่าอะไรเงี้ยแต่กว่าที่เราจะมาถึงวันเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็เราก็ต้องฝ่าฟันมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันไม่แฟร์อ่ะฝากบอกมันถ้าไม่อยากโดนให้ลบค่ะลบค่ะหรือว่าถ้าไม่อยากโดนจริงๆก็ช่วยบอกต้นตอค่ะว่า
าอยากได้ต้นตอมากกว่าเราตื่นถึงที่สุดเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วนะเพราะพี่เกียรติตื่นเช้าอยู่ยังไงได้บ้างคะทนายก็เดี๋ยววันนี้มาแจ้งความนะครับแล้วก็คงจะเรียกคนที่ตามที่เราแจ้งความเนี่ยมาเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเกิดบอกต้นตอมาว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวคุณแก้มบุ๋มก็จะพิจารณาให้ว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับมีข้อหาอะไรได้บ้างก็วันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเราพรบลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็การพรบคอมพิวเตอร์นะครับการลงขายสินค้าช่อกงประชาชนนะครับโอเคนะครับตามตัวให้แก้มบุ๋มหรือว่าชิพากชิพากไปดู